Challenger XLT 4ประตูยกสูงกับฟีเจอร์ครบคันค่ะสวัสดีค่ะเรลินที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินค่ะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นะคะแล้วก็กับวันนี้นะคะมากับเจ้า Next Challenger 4ประตูยกสูงรุ่นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดกันนะคะกับโปรโมชั่นแต่งตามใจค่ะตามใจยังไงนั้นมาดูชุดแต่งเห็นกันแล้วนะคะจะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลงลึกรายละเอียดว่าส่วนไหนเราได้แต่งอะไรให้เพิ่มเติมบ้างลูกค้าต้องการอะไรสั่งอะไรให้เราจัดให้ค่ะและรุ่นนี้นะคะเราก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาของเขาจะอยู่ที่889,000 บาทและรุ่นนี้นะคะราคา 934,000 บาทมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบนะคะที่ให้กำลังสูงสุดถึง170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันแล้วฟีเจอร์ที่ครบคันนั้นเขามีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านของสมรรถนะการขับขี่มีให้อย่างครบคันนะคะในราคาที่แสนประหยัดอย่างนี้แล้วก็สามารถตกแต่งนะคะออฟโรดได้อย่างสะใจตามใจลูกค้าเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าลูกค้าสั่งแต่งยังไงเพิ่มอะไรแล้วก็ยังไงบ้างเดี๋ยวอธิบายให้รับชมกันเลยค่ะด้านหน้าค่ะเราได้มีการตกแต่งกระจังหน้านะคะจากเดิมโรงงานนะคะแต่งให้เป็น Ford FORD สีดำตัดขอบสีแดงนะคะซึ่งจะขึ้นกับสีขาวตัวรถให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เน้นความเป็นสปอร์ตนะคะด้วยการตัดแดงนะคะมีจุดแดงๆให้เห็นกันทั้งคันเลยบนกระจังนะคะเราก็จะมีไฟสิว3จุดให้นะคะแบบนี้เลยนะคะแผงความร้อนนะคะด้านหน้าของ Next Challenger เรามีการยืดนะคะในส่วนของด้านหน้ามาให้กว้างมากขึ้นแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้านการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชุดไฟหน้าค่ะเรามาพร้อมกับชุดไฟที่เป็น LED นะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED นั่นเองให้แสงสว่างชัดเจนยามค่ำคืนนะคะชัดใสมากเลยค่ะแล้วก็เป็นรูป C-cam เป็นไฟ Daylight แต่ตรงนี้นะคะเราเพิ่มกิมมิคของสเต็ปไฟเลี้ยวนะคะเป็นแสงสีส้มแบบนี้เลยเป็นไฟสปอร์ตนะคะเป็นสไลด์แสงสีส้มให้แบบนี้นะคะที่จะติดพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะไฟในส่วนของชุดกระจังหน้าชุดกระจังหน้าเราแต่งเพิ่มเป็นชุดกันชนด้านหน้าค่ะเราแต่งเป็นกันชนหน้าของฮาร์เมอร์นั่นเองซึ่งงานเหล็กของฮาร์เมอร์นะคะเป็นงานคุณภาพเป็นงานที่มีความหล่อมีความเท่แล้วก็มีในด้านของการทดสอบการใช้งานมานะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศไปยังหลายๆประเทศเลยเกือบ50ประเทศกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของชุดงานฮาร์เมอร์และมีการทดสอบกันที่ออสเตรเลียซึ่งเมืองออสเตรเลียนะคะเป็นเมืองแห่งความออฟโรดของตัวรถจริงๆค่ะรถที่จะแต่งด้านออฟโรดหรือว่าคุณภาพของงานออฟโรดนะคะต้องไปทดสอบกันที่นั่นเลยค่ะชุดไฟหน้าของชุดกันชนนะคะจะเป็นดับเบิลไลท์นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกชุดเดิมนะคะเราย้ายมาใส่ที่กันชนด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟดวงข้างๆนี้นะคะจะเป็นทำงานให้3สเต็ปทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยด้านล่างของกันชนค่ะเราจะมีหูลากนะคะเมื่อก่อนจะเป็นห่วงโอเมก้าแต่ตอนนี้คือห่วงโอเมก้ามันเป็นงานที่ไม่สามารถลากจูงได้นะคะได้จริงเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้สามารถลากจูงได้ถึง 3.5 ตันกันเลยทีเดียวแล้วนอกจากนั้นนะคะห่วงลากจูงของโรงงานเราก็มีมาให้1ห่วงทางด้านซ้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงเราก็ใส่ความหล่อความโด่งนะคะความมีดั้งขึ้นด้วยสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองค่ะจะเป็นแบบ3สีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีตัดสีแดงนะคะรูปม้ามัสแตงนะคะตัดสีดำด้านสีขาวตัวรถนะคะจะเป็น3สเต็ปให้แบบนี้เลยรูปสัญลักษณ์สามารถเลือกได้เป็นม้าเป็นกระทิงเป็นแรดได้เลยนะคะค่ะด้านข้างตัวรถค่ะนี่เลยค่ะรอไม่แพ้กันนะคะกับการอัปเกรดชุดแม็กและยางค่ะ
แม็กนะคะเราเป็นมาเวลนะคะลายมิลลิ่งช็อปสีแดงให้แบบนี้เลยมาพร้อมกับยางโอตานินะคะซึ่งยางโอตานิจะเป็นยางที่ใช้กันในส่วนของรถลากรถบรรทุกรถที่ใช้งานหนักเป็นยางของคนไทยนะคะตอนนี้มาตีตลาดในส่วนของรถเก๋งรถกระบะมากขึ้นนะคะซึ่งวิศวกรที่เขาผลิตยางหรือว่าที่เขาทดสอบหรือว่าทํางานวิจัยก็เป็นในกลุ่มของวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญไม่แพ้ค่ายอเมริกาเลยนะคะช่วงล่างด้านหน้าช่วงล่างด้านหน้านะคะของเลนเจนเลนเจอร์ทุกรุ่นนะคะจะเป็นดับเบิลวิชโบนนะคะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันคงนั่นเองแล้วก็ระยะฐานล้อเรามีการปรับนะคะช่วงล่างด้านหน้านะคะล้อของด้านหน้าให้ชิดตัวหน้ารถให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มระยะความกว้างของตัวรถแล้วก็ห้องโดยสารสมรรถนะการขับขี่ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เพิ่มกันถึง50มิลลิเมตรเลยนะคะลืมไปค่ะตัวนี้เราใส่คิ้วล้อด้วยนะคะในเมื่อเราแต่งแม็กและยางอัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นเนาะลืมบอกซีรีส์ยางซีรีส์ยางนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่33 12.5 แม็ก R20 กันเลยนะคะตอนนี้ฮิตมากๆเลยค่ะแม็กขอบ20แต่งได้หล่อได้เท่สมาร์ทหล่อมากๆสัญลักษณ์นะคะเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะ 2.0 ลิตรนั่นเองเป็นเทอร์โบเดี่ยวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะเห็นจากคลิปก่อนนะคะก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะรถ XLT สีไหนกระจกมองข้างก็จะเป็นสีน้ำไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ให้ขอบกระจกมองข้างมีความบางนะคะเพื่อเพิ่มกระจกมองข้างหรือว่าหูกระจกมองข้างให้ใหญ่แล้วก็ทัศนวิสัยชัดเจนนั่นเองเดี๋ยวไล่ด้านบนเลยนะคะเราดูด้านบนกันด้านบนนะคะโซล่าลูปแล็กฮาร์เมอร์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแล็กนะคะวางสัมภาระตัวนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง350กิโลกรัมกันเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้ารถวิ่งก็อยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมเนาะแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์นะคะเป็นลูปแล็กโซล่าไลท์บาร์นั่นเองค่ะก็จะมีไฟวิ่งนะคะตัวนี้เราจะมีรีโมทในส่วนของการแยกนะคะกดเปิดปิดไฟอย่างนี้ได้เลยนะคะมีสเต็ปเล่นไฟแบบนี้ได้ด้วยหล่อเท่ไม่เบาเลยค่ะด้านข้างตัวรถนี่ชัดเจนมากๆปลาส้มจริงๆเลยปลาสีแดงนะคะแล้วก็ส้มสีส้มตัวอักษรอันนี้ลูกค้าให้ออกแบบมาให้เราจัดสรรให้นะคะตัวนี้เราก็จัดตามความต้องการตามใจลูกค้าเลยค่ะลูกปลานะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่เองคันนี้นะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะคะสวยสวยมากเลยนะคะแล้วก็บันไดข้างเราก็อัปเกรดให้ใหม่นะคะเป็นงานฮาร์เมอร์อีกเช่นกันค่ะในส่วนของสมรรถนะหรือว่าด้านสมรรถนะการขับขี่ของเจ้ารุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีระบบนะคะป้องกันล้อล็อก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ HLA แล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP นั่นเองแล้วก็ยังมีระบบนะคะลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ ROM นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีมากๆแล้วก็ในด้านของตัวช็อคอัพใหม่เรามีการปรับยึดตัวช็อคอัพให้อยู่นอกแคสซีนั่นเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะตัวนี้นะคะโลบาร์นะคะจะเป็นโลบาร์งานฮาร์เมอร์อีกเช่นกันค่ะเรามีไฟเบรกเพิ่มนะคะให้ที่โลบาร์ด้วยนะคะตอนนี้เราย้ายไฟเบรกของรุ่นทุกรุ่นของ Next Gen Ranger มาอยู่ที่ขอบกระบะท้ายแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็เพิ่มที่โลบาร์ให้ด้วยมีไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะกระบะท้ายนะคะก็มีความจุมากขึ้นถึง529มิลลิเมตรเลยนะคะจะเห็นว่าขอบล้อจะมีความเล็กลงนะมีความเล็กลงแล้วก็เพิ่มความจุเพิ่มพื้นที่อเนกประสงค์ในการใช้งานไม่ว่าลูกค้าอาจจะทำไม้ในเรื่องของการกั้นสัมภาระจะเห็นว่าจะมีช่องนะคะ
บ่อมๆลงไปนะคะตัวนี้เรามีเท็กเจอร์ให้ลูกค้าได้ใช้งานนะคะฝาขอบกระบะท้ายเราก็มีการครอบนะคะแล้วก็มีจุดยึดงานซีแคมมีเส้นไม้บรรทัดให้ด้วยนะคะขอบกระบะท้ายของ Ranger XLT นะคะหรือว่า Next Gen Ranger ทุกรุ่นนะคะเราจะมีครอบกระบะท้ายมาให้แต่งเพิ่มฝาครอบฝาท้ายค่ะตัวนี้เป็นตัวอักษร Ford FORD นะคะว้าวโลโก้ Ford นะคะตัวนี้เราจะไม่ครอบโลโก้ Ford เพราะว่าเรามีกล้องถอยจอดนะคะขึ้นที่หน้าจอกลางในส่วนของตัวรถเวลาถอยจอดรุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ให้นะคะมีกล้องให้แล้วก็กันชนท้ายนี่เลยค่ะงานฮัมเมอร์อีกแล้วคุณภาพจริงๆค่ะงานฮัมเมอร์เรลินได้ไปเยี่ยมดูงานของโรงงานของฮัมเมอร์มาแล้วนะคะจะเห็นว่างานทุกชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานฝีมือจริงๆค่ะเครื่องจักรน้อยมากนะคะตัวนี้เขาใช้งานฝีมือกำลังผลิตเนี่ยเขาส่งออกมากมากถึงเกือบ50ประเทศเลยค่ะว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่มากแล้วก็คุณภาพเขามีแน่ๆเลยค่ะตัวนี้ครอบอ่านลืมดูไฟท้ายลืมให้ดูนี่ไฟท้ายนะคะตัว Next Gen Ranger XLT ไฟท้ายปกติเราจะเป็นไฟท้ายหลอดไส้นะคะตัวนี้เราปรับให้เป็นไฟท้ายแบบ LED กันเลยก็ค่อนข้างที่จะ Full LED เหมือน Wi-Tech เลยนะคะสวยงามมากแล้วก็แถมใส่ครอบไฟท้ายให้เพิ่มด้วยนะคะบางคนล้อเห็นนี่งาน ARB เลยค่ะเป็นบางคนนะคะกันทรายกันโคนกระเด็นนะคะใส่ตัวรถตัวนี้ก็เพิ่มในส่วนของความกันรอยการสกปรกนั่นเองส่วนล่างด้านหลังนะคะเป็นแหนบซ้อนแบบ4ชั้นตัวนี้สามารถลุยน้ำได้80มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะแต่ว่าในด้านของการบรรทุกอาจจะดรอปลงนิดนึงเพราะว่าการลดในส่วนของแชสซีลงนะคะเพื่อเพิ่มในด้านของสมรรถนะการขับขี่ให้นุ่มนวลยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่า Ford เน้นในด้านของรถการใช้งานแบบครอบคลุมนะคะทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะเดี๋ยวลืมให้ดูในตัวรถลองดูในตัวรถด้วยนะคะภายในนะคะแผงประตูด้านข้างเราจะตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์นะคะสัมผัสนุ่มนะคะเป็นแบบซอฟทัชแล้วก็ที่เปิดประตูตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะเปิดปิดล็อกประตูจะอยู่ตรงนี้สามารถที่จะปลดล็อกในด้านของฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเติมน้ำมันนะคะฟอร์ดเนี่ยเขาจะเปิดฝาถังน้ำมันตรงที่ปลดล็อกประตูนะแล้วก็ให้น้องเด็กเติมน้ำมันนะคะเขากดปลดล็อกที่ตัวฝาถังน้ำมันได้ทำน้ำถังน้ำมันของ Next Gen นะคะเขาก็จะมีความจุที่80ลิตรเติมน้ำมันดีเซลนะคะได้ถึง B20 เลย B7 B10 B20นะคะเปิดฝากระโปรงด้านหน้าอยู่ตรงจุดนี้นะคะฝากระโปรงหน้ามีตรงนี้เหมือนเป็นที่วางแก้วเราสามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะคะมีที่วางโทรศัพท์หรือว่าวางสิ่งของได้ตรงนี้นะคะเวลาผู้โดยสารด้านข้างนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วเป็นที่วางแล้วก็อาจจะชาร์จนะคะตรงที่จุดชาร์จไวเลสชาร์จได้มีจุดเชื่อมต่อ USB ให้นะคะทั้งไทเอแล้วก็ไทซีด้วยเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะอันนี้ชุดเกียร์ออโต้แบบ6สปีดเบาะเป็นเบาะผ้านะคะปรับนะคะในส่วนของที่นั่งได้6ทิศทางผู้โดยสารด้านข้างปรับได้4ทิศทางจะเห็นว่าห้องโดยสารมีความกว้างขวางนะคะออกโอโถมากการใช้งานนะคะมีจอกลางขนาด 10.1 นิ้วตัวนี้รองรับในส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Ford Pass Connect นั่นเองซึ่งจะทำให้เราสามารถคันนี้เกียร์ออโต้เราสามารถสตาร์ทรถระยะจากระยะไกลได้ข้ามจังหวัดข้ามประเทศเราก็สามารถสั่งสตาร์ทรถได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Ford Pass นั่นเองสามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถจากระยะไกลได้ดูตำแหน่งรถเข้าเช็คระยะเข้าศูนย์บริการดูความผิดปกติตัวรถดูเกรน้ำมันดูเกรดวัดน้ำมันเครื่องนะคะผ่านมือถือหมดเลยสำหรับตัวหน้าจอตัวหน้าจอกลางตัวนี้นะคะเป็นมัลติทัชขนาด 10.1 นิ้วรองรับ
Apple CarPlay Android Auto คำสั่งเสียงนะคะรองรับภาษาไทย Sync 4A ได้ด้วยนะคะสำหรับจอนี้อเนกประสงค์มากและที่สำคัญยังรองรับในส่วนของด้านความปลอดภัย Emergency Assistant หรือว่าระบบช่วยโทรฉุกเฉินนั่นเองค่ะยังคงมีให้เหมือนเดิมนะคะความปลอดภัยถุงลมนิรภัยภายในตัวรถ6ตำแหน่งค่ะพวงมาลัยนะคะของเขาจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจะหน่วงตามความเร็วรถถ้าความรถรอบเครื่องต่ำนะคะพวงมาลัยจะเบาคอนโทรลง่ายนะคะเลยลิงก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ขับรถส่งต่างจังหวัดประจำเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ขับได้หมดถามว่ามาขับฟอร์ดเนี่ยพวงมาลัยเขาคอนโทรลง่ายมากขับง่ายมากจริงๆค่ะอย่ามองว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็ไม่สามารถขับกระบะได้นะคะขับได้ค่ะผู้หญิงตัวเล็กพวงมาลัยเบามากคอนโทรลง่ายพร้อมมีระบบคุยคอนโทรลให้ด้วยเนาะสำหรับเจ้าคันนี้และนี่คือNext Gen Ranger XLT Double Cab หรือว่า4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบ6สปีดราคาอยู่ที่ 934,000 บาทนะคะกับโปรโมชั่นลูกค้าสามารถกำหนดเงินดาวได้ด้วยตัวเองเลยแต่เรทต่ำสุดนะคะกับโปรโมชั่นคันนี้ที่เรลินจะจัดให้ได้เพียง 59,900 เท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจโปรดาวต่ำมาสอบถามพูดคุยกันได้แต่ถ้าอยากแต่งเท่ๆหล่อๆแบบนี้ทำโปรยังไงมาคุยกันนะคะเลลินที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินโชว์รูมที่เป็นยอดขายอันดับ1และเป็นโชว์รูมที่ตกแต่งรถได้ถูกใจลูกค้ามากที่สุดอยากจะบอกว่าในความรู้สึกตัวเองว่าที่นี่แต่งรถได้สุดเด็ดเผ็ดมันมากนะคะแล้วยังไงก็มาพูดคุยกันเบอร์โทรเลลิน ID LINE คิวลิงก์ใต้คลิปนี้สามารถคอนแทคมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็คลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Ford Pro ดีๆไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะได้รับชมในส่วนของคลิปถัดๆไปและรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะ